ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของมาตรการคนละครึ่งเฟส2หรือในระยะที่2นะครับซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับวันนี้เนี่ยเขาเปิดรับลงทะเบียนอีก5ล้านคนและผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ด้วยนะครับเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับครับตามที่เมื่อวันที่2ธันวาคมที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่6/2563หรือสบส.เนี่ยนะครับเขามีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงการคลังก็คือ1เนี่ยโครงการคนละครึ่งระยะที่2จะมีการดำเนินการเช่นเดียวกับระยะแรกที่ภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ50แต่ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันโดยมีรายละเอียดก็คือเปิดให้มีการลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มเติมอีก5ล้านคนโดยจะได้รับวงเงินคนละ 3,500 บาททั้งนี้นะครับผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งระยะที่1จากการที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ในเวลาที่กำหนดก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการระยะ2ได้ด้วยนะครับโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคม64นะครับ2ก็คือการเพิ่มวงเงินให้กับผู้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งระยะที่1ใน10ล้านคนแรกอีก500บาทโดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคม64และขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์มาตรการระยะที่1ออกไปจนถึง31มีนาคม64เลยนะครับมาตรการที่2ก็คือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่2โดยเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนโดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม64นะครับซึ่งทั้ง2โครงการนี้เนี่ยจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาความเห็นชอบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับท่านที่อยากจะลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการวันนี้นะครับเขารับอีก5ล้านคนแล้วก็เพิ่มเงินให้เป็น 3,500 บาทต่อ1คนส่วนรายเดิมนะครับก็จะได้อีกคนละ500บาทและไม่ตัดสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ลงทะเบียนในรอบแรกที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้ใหม่ใน5ล้านคนในรอบที่2นี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ